สวัสดีครับครูเจจาก G Vocal นะครับวันนี้ครูเจอยู่กับโชกุนนะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนจะมาสาธิตวิธีการร้องเพลงขึ้นเสียงสูงสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาในช่วงเสียงสูงนะครับกรณีนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนที่เวลาร้องเสียงสูงปุ๊บแล้วมันมีอาการเกรงเยอะอย่างเช่นเกรงปากเกรงคออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวครูเจจะให้โชกุนสาธิตร้องเพลงคู่เข่านะครับท่อนคอรัสให้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าวิธีที่ครูเจจะแก้ปัญหาการร้องแบบนี้ทำยังไงนะครับจะได้กลับไปหัดกันได้นะครับโอเคคือเมื่อกี้ที่โชกุนร้องก็จะเป็นยังไงบ้างครับมันจะเสียงมันสูงใช่ไหมครับผมแล้วถ้าฟังนะครับมันก็จะแบบมีอาการที่เค้นนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาอาการเค้นๆอย่างเงี้ยมันทำให้เส้นเสียงทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะว่ากล้ามเนื้อข้างนอกตรงคอตรงขากรรไกรเนี่ยมันไปขัดขวางการทำงานนะครับวิธีที่เราจะฝึกลดความเกร็งของกล้ามเนื้อข้างนอกตรงนี้นะครับได้ก็คืออันที่หนึ่งคือดูเรื่องรูปปากนะครับแล้วก็ดูเรื่องของกล่องเสียงเราไม่อยากให้กล่องเสียงมันตึงใช่ไหมครับวิธีที่จะทำได้ก็คือเดี๋ยวชดลองทำให้คุณเจทำเสียง no 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 ทำเสียงสะอื้นครับเสียง no 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 ใช่แล้วพอสะอื้นปุ๊บนะให้คิดทำเสียงเหมือนกับว่าทำเสียงเออครับ no 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 ใช่ฮะแล้วเหมือนเดิมนะครับวิธีการฝึกก็เอาไอ้ตรงเนี้ยไปใส่ในเมโลดี้ที่เรามีปัญหานะครับเราเป็น no 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 นะครับก็ no 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 noแล้วบางทีเสียง no 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 นะครับแล้วอีกวิธีนึงที่ช่วยได้คือเสียงมอมนะช่วยเราทำมอม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 เหมือนกันมอม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 โอเคคราวนี้เราลองใส่เนื้อดูนะโอเคให้ความรู้สึกมันเหมือนกันกับตอนที่เราทำเสียง no 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 มอมมอมมอมเฉินเฉินทีหนึ่งนะโอเค รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็สบายขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่มันสบายขึ้นนะครับเวลาเสียง no 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 เนี่ยครับมันทำให้กล่องเสียงมันอยู่ต่ำขึ้นพอกล่องเสียงอยู่ต่ำขึ้นนะครับเส้นเสียงมันก็ทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็พอตรงเนี้ยตรงขากรรไกรเนี่ยมันเกร็งน้อยลงเสียงมันก็จะพุ่งออกไปได้มากขึ้นนะครับเพราะบางทีเวลาเราฝึกร้องเพลงเราคิดว่าต้องใส่เยอะๆต้องใช้พลังงานเยอะๆในการร้องและการทำอย่างเงี้ยมันทำใหแทนที่เสียงจะออกมาไกลเพราะมันไปขัดขวางเสียงมากกว่าเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าการใช้ larynx ให้ต่ำนะครับแล้วก็จะเสียงแบบเสียงครูเจเรียกว่า sing is stupid ร้องแบบ
ร้องแบบตลกๆไปครับนะเพื่อให้ร่างกายมันรีแลกซ์พอร่างกายรีแลกซ์ปุ๊บเสียงก็จะออกดีขึ้นนะครับวิธีฝึกก็เหมือนเดิมนะครับไปร้องแบบนี้แล้วก็ไปใส่เมโลดี้ตรงที่เรามีปัญหานะครับแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับฝึกท่อนสั้นๆก่อนแล้วค่อยฝึกท่อนยาวๆนะครับผมไพเราะซ่า